ตอนประถมเนี่ยมันจะมีสอบอันนึงเขาเรียกว่าสวทครับเหมือนเป็นเรียกว่าโอลิมปิกสําหรับเด็กประถมแล้วกันครับเหมือนกับสอบเพื่อเข้าค่ายทีนี้ผมก็ไปลองสอบดูตอนนั้นเพราะโรงเรียนผมตอนแรกๆเป็นโรงเรียนที่ไม่ค่อยเน้นเรื่องการแข่งขันเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนอยู่รายการนี้ครูก็มาถามว่าเราอยากลองแข่งมั้ยเพราะเหมือนเห็นเราเก่งคณิตศาสตร์แล้วก็ไปลองแข่งดูแล้วแข่งปีแรกตอนนั้นผมไปแข่งตอนป.5ครับก็เหมือนกับได้เป็นผู้แทนแล้วก็ไปแข่งที่อินเดียครับเป็นสนามวิสปิกเป็นสนามเล็กๆอันนึงของอินเดียครับที่พอผมไปปุ๊บผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าผมได้เจอโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้นเพราะเป็นโจทย์ที่ระดับนานาชาติถึงแม้จะเป็นของประถมแต่ก็เป็นนานาชาติอยู่ดีความหลากหลายของโจทย์มากขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบที่จะทำไอ้ความหลากหลายพวกนี้เพราะว่าถ้าสมมติเราเรียนอยู่แค่โจทย์ที่โรงเรียนก็เนื้อหาก็ตามที่ครูต้องสอนนะครับมันไม่ได้แบบพลิกแพงออกไปมากๆขนาดนั้นแต่ว่าพวกโจทย์แข่งขันมันจะมีการพลิกแพงแบบใส่ลูกเล่นหรือว่าใส่เทคนิคความคิดที่เราจะต้องใช้การวิเคราะห์ของเราเองด้วยซึ่งผมชอบตรงนี้มากผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะศึกษาคณิตศาสตร์ให้มากกว่านี้อยากจะแบบแข่งในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อจะแบบได้เหมือนกับได้เรียนในสิ่งที่เราชอบมากขึ้นนะครับผมก็เลยเริ่มเข้าค่ายมากขึ้นหลังจากนั้นก็คือพอจบจากจบป.5ก็เป็นป.6ก็สอบมีสบท.อีกครั้งนึงแล้วพอขึ้นมัธยมก็จะเปลี่ยนเป็นสอวน.แล้วครับก็คือมีสบท.ของม.1 ถึงม.3ด้วยแต่ว่าผมจะมาเน้นทางสอวน.มากกว่าครับแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ศึกษาพวกโจทย์ที่แนวเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นสวทมันจะเป็นคล้ายๆแนวคิดคำนวณเขียนวิธีทำพอเข้าสวนมันจะเป็นแนวคล้ายๆเขียนพิสูจน์แล้วครับก็คือใช้ไอเดียคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่ทำมันจะเริ่มไม่เหมือนกันเนื้อหาก็จะไม่เหมือนกับตอนของประถมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นการพัฒนาตัวเราด้วยอย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีการพัฒนาเติบโตจากประถมมาเป็นมัธยมบ้างก็พอทำไปเรื่องสุดท้ายก็ได้ถึงจุดนี้ครับผมอย่าลืมติดตามรายการ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 2 ทุ่มตรงทางเพจ The Study Time และ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time The State Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปกันด้วยนะคะ